สาหกรรมเมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศไทยเพราะการผลิตแร่ได้เองในประเทศนำมาใช้ประโยชน์ทำให้ประเทศมีความมั่นคงด้านวัตถุดิบสำหรับภาคอุตสาหกรรมเป็นมูลค่าที่สร้างรายได้ให้ประเทศแต่ที่ผ่านมามีประชาชนที่อยู่ในชุมชนที่มีแหล่งแร่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงคัดค้านต่อต้านการทำเหมืองแร่เพราะเชื่อว่าเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ซึ่งในอดีตก็มีประชาชนต่อต้านโครงการเหมืองแร่เป็นข่าวทางสาธารณะหลายครั้งแม้ว่าก่อนที่บริษัทที่ลงทุนทำเหมืองแร่ทุกประเภทและทุกขนาดจะได้รับสัมปทานทำเหมืองแร่ต้องผ่านการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAจึงจะดำเนินการได้การคัดค้านการทำเหมืองแร่ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นการคัดค้านการทำเหมืองแร่อีกแห่งหนึ่งผมจะลงพื้นที่ติดตามในเรื่องนี้ครับชาวบ้านตำบลพระนอนอำเภอเมืองและตำบลเขากลาอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์คัดค้านโครงการเหมืองแร่หินปูนโดยในการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ชาวบ้านคัดค้านอย่างหนักทำให้การรับฟังความคิดเห็นไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ชาวบ้านเห็นว่าเหมืองแร่หินปูนจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขากลาเป็นภูเขาที่ทอดยาวจากตำบลเขากลาอำเภอพยุหคีรีมาถึงตำบลพระนอนอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์เป็นบริเวณที่บริษัททำเหมืองแร่รายใหม่ขอประทานบัตรโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างหรือที่เรียกว่าเหมืองแร่หินปูนซึ่งบริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมได้จัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ผ่านไปแล้ว2ครั้งแต่ในครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นที่วัดทานลำไยอำเภอพยุหคีรีเครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักเขากลาได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านอย่างหนักทำให้เวทีรับฟังความคิดเห็นต้องยกเลิกไปชาวบ้านที่คัดค้านส่วนหนึ่งบอกว่าไม่เคยรู้รายละเอียดว่ามีโครงการเหมืองแร่หินปูนเกิดขึ้นใกล้ชุมชนมารู้เรื่องเวทีรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำ EIA ก็มีการจัดเวทีประชุมผ่านไป2ครั้งแล้วในการจัดเวทีครั้งที่3จึงออกมาคัดค้านเพราะเห็นว่าหากมีเหมืองแร่หินปูนและโรงงานปูนขาวใกล้ชุมชนก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและต่อสุขภาพของคนในชุมชนคนซื้อคนบริโภคแต่คนผลิตเขาจะไปเอาที่ไหนเขาก็ไปหาสำรวจผมลงพื้นที่รับฟังการประชุมของเครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักเขากลาในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบหากมีเหมืองแร่หินปูนรวมถึงโรงงานปูนขาวในเนื้อที่297ไร่บนเขากลาที่อยู่ใกล้ชุมชนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่หมู่7บ้านผู้ตันนวลหมู่9บ้านหัวครักหมู่10บ้านผู้น้อยตำบลพระนอนอำเภอเมืองหมู่5บ้านทานลำไยหมู่10บ้านผู้วิเศษหมู่11บ้านเขาพระไก่หมู่12บ้านเขาสนามชัยและหมู่13บ้านผู้ตำเมืองตำบลเขากลาอำเภอพยุหคีรีชาวบ้านจะได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 คนใน500หลังคาเรือนหลังการประชุมร่วมกันของเครือข่ายชุมชนและชาวบ้านกลุ่มรักเขากลาสรุปว่า
ชาวบ้านจะคัดค้านโครงการเหมืองแร่หินปูนต่อไปโดยได้มีการทำหนังสือคัดค้านไปถึงรัฐมนตรีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องและทำหนังสือคัดค้านไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจออกประธานบัตรการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ไม่เกิน300ไร่ซึ่งที่ผ่านมาบริเวณใกล้เคียงก็มีเหมืองแร่หินปูนอยู่แล้ว3แห่งส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนแต่ไม่เคยได้รับการเยียวยาลูกนี้เลยครับเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่พาทีมงานวิกสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS ไปดูพื้นที่โครงการเหมืองแร่หินปูนเขากะลาที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมามีการไปคัดค้านนะครับวันนั้นเป็นการประชุมอะไรครับเขาทำ EIA นี่ก็คือเป็นแบบการสอบถามความผลกระทบของชาวบ้านเรื่องการทำเหมืองแร่อุตสาหกรรมเนี่ยนะครับซึ่งเอาจริงๆชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องบอกเลย 80% ไม่ทราบว่าเขาจะทำยังไงซึ่งส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็อยู่ในพื้นที่แต่ปกติก็จะไปอยู่กรุงเทพมากกว่าก็ไม่เคยทราบจากการทำ2ครั้งมาแล้วครั้งนี้คือครั้งที่3คือครั้งสุดท้ายถ้ามีการผ่านครับผมเหตุผลที่เราคัดค้านนี่คืออะไรครับผมว่าที่นี่มันเป็นคือแหล่งน้ำภูเขาแหล่งน้ำครับถ้าเกิดมีการให้มีการก่อสร้างได้เนี่ยผมว่าแหล่งน้ำชุมชนนี่ลำบากแน่นอนครับฝุ่นผมว่าคงไม่ได้แพ้แถวพวกหน้าพระรานนะแถวนี้ก็มีโรงโม่หินหลายแห่งนะครับที่ผ่านมาเคยส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมไหมโอ้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเราเป็นเด็กที่เราเป็นรุ่นหลังแล้วเนาะรุ่นก่อนๆเนี่ยคือที่เขาความเข้าใจของชาวบ้านน้อยมากกับการที่เขาจะมาสร้างโรงโม่หินเราก็นึกว่าแค่ว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านที่จะได้รับนี่คือว่าเราได้มีหินได้ซื้อหินซื้ออะไรไว้สร้างบ้านสร้างเรือนแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงมากกับคนในชุมชนหนึ่งเรื่องฝุ่นละอองเรื่องน้ำที่ปัจจัยสำคัญเลยเรื่องน้ำเลยค่ะตอนนี้น้ำเนี่ยเอาไปบริโภคไม่ได้เลยนะคะมันมีสารปนเปื้อนเยอะมากอ๋อจากเมืองหินที่ทำมานะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วบ้านเรือนก็เสียหายเรื่องพังมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุขภาพประชาชนนี่แย่เลยแย่เลยแย่มากแย่มากแล้วคนก็เป็นมะเร็งกันเยอะขึ้นจากที่สำรวจมานะคะจากคนที่แข็งแรงอ่ะกลับมาเป็นโรคโน้นโรคนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะผลกระทบเยอะสุดๆเลยค่ะนี่ก็ทำให้เราต้องคัดค้านใช่ค่ะคัดค้านเพื่อจะไม่ให้เกิดอีกต่อไปแล้วค่ะปัญหาสุขภาพของชาวบ้านนะใช่ค่ะระหว่างเขาต่อเขาเงี้ยมันเป็นช่องลมแล้วก็ระเบิดมุมนี้แล้วก็มันจะกระเด็นมานี่เขาผูกไว้งอนแล้วมันก็จะตกแถวโน้นชาวบ้านคนนี้ทำไร่อยู่ใกล้โรงโม่หินที่มีอยู่แล้วถ้าบอกว่าเมื่อมีการระเบิดหินก็ต้องระวังเศษหินที่กระเด็นออกมาถึงในไร่และได้รับผลกระทบจากฝุ่นและการใช้น้ำเมืองแร่หินปูนเขากะลาซึ่งเป็นโครงการล่าสุดมีที่ตั้งอยู่เหนือลมที่พัดผ่านระหว่างภูเขาถ้าตั้งตรงโน้นอ่ะเพราะมันเรียนระหว่างเขาลมยิ่งแรงกว่าตรงนี้อีกนี่ยังบังบ้างนะอ๋อฝุ่นก็จะหนักกว่านี้ฝุ่นจะหนักกว่านี้อันโน้นกงล่องเขาเลยล่องไม่มีอะไรบังนี่ยังบังลูกใหญ่ๆมันยังบังบ้างถ้าลมมันมาทางนี้เราก็จะอาจจะเฉียงๆถ้าไม่นั่งก็จะไปตรงเลยไปงดกองหมู่บ้านกลัวว่าชาวบ้านจะได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพนะจ้ะเรื่องอื่นด้วยไหมเรื่องน้ำเรื่องอะไรเนี่ยโอ้น้ำนี่สำคัญเลยแต่ก่อนเขายังรองน้ำใช้กันได้ตอนนี้ไม่ได้ซื้อตลอดครับต้องซื้อน้ำกินน้ำใช้ก็สรุปว่าไม่อยากให้มีบ้างเถอะไม่อยากให้มีเลยชาวบ้านคนนี้พาผมไปดูผลกระทบจากโรงโม่หินที่ได้รับสัมปทานมานานแล้วอยู่ห่างบ้านที่พักอาศัยเพียงไม่กี่ร้อยเมตรที่ผ่านมาแรงระเบิดทำให้เกิดความสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านส่วนที่เป็นปูนมีรอยร้าวมีสัตว์ป่าครับมีแมวมีกระต่ายมีไก่ป่าเขาเล่าว่าเป็นคนในพื้นที่นี้
เคยหาของป่าเหมือนชาวบ้านคนอื่นเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเขากะลาจึงมีความสำคัญต่ออาชีพของชาวบ้านบางส่วนและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีความสมบูรณ์มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดจึงควรมีการอนุรักษ์และหากมีเหมืองแร่หินปูนเกิดขึ้นอีกชาวบ้านก็จะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพจากฝุ่นและน้ำเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเรื่องเสียงจากการระเบิดก็ด้วยใช่ครับเสียงจากระเบิดนี่ก็คือค่อนข้างแรงเหมือนกับลงโมที่เขาเปิดอยู่แล้วนะแล้วน้ำล่ะน้ำนี่คือมันจะมีผลกระทบถ้าเกิดว่าเขานี่ไม่มีนะแหล่งต้นน้ำของบึงบอระเพ็ดนี่ก็จะหายไปแล้วก็พื้นที่การเกษตรซึ่งจะเจาะบ่อบาดาลน้ำในบาดาลก็จะไม่มีเพราะว่าป่าเนี่ยมันเก็บมันเป็นแหล่งต้นน้ำเก็บน้ำไว้เวลาฝนตกเนี่ยมันซับน้ำไว้อันนี้คือเหตุผลที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านเลยใช่ครับการคัดค้านการทำเหมืองแร่เกิดขึ้นหลายแห่งในประเทศไทยที่ผ่านมาผมเคยเดินทางลงพื้นที่ที่ชาวบ้านคัดค้านโครงการเหมืองแร่หลายแห่งอย่างที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านบ้านกระเบิดดินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงคัดค้านโครงการเหมืองแร่ถ่านหินที่อยู่ใกล้ชุมชนมีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่ให้คุ้มครองชั่วคราวเนื่องจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAไม่โปร่งใสขาดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบและไม่ครอบคลุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลายประเด็นโดยเมื่อปี2543บริษัททำเหมืองแร่บริษัทหนึ่งยื่นคำขอประทานบัตรทำเหมืองแร่ถ่านหินจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เนื้อที่ประมาณ284ไร่30ตารางวาซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่ทำเหมืองแร่ห่างจากหมู่บ้าน2หมู่บ้านในรัศมี1กิโลเมตรโดยมีปริมาณถ่านหินจากการสำรวจ 72,000 ตันระยะเวลาในการขอสัมปทาน10ปีรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโครงการเสร็จสิ้นเมื่อปลายปี2554เมื่อปี2562ชาวบ้านบ้านกระเบิดดินและชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกันคัดค้านโครงการเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยเพราะเห็นว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมทั้งในเรื่องผลกระทบต่อแหล่งน้ำฝุ่นควันคุณภาพอากาศและเห็นว่ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ทำขึ้นอย่างไม่โปร่งใสเพราะรายชื่อสมาชิกในชุมชนที่ลงชื่อยินยอมให้ทำเหมืองถ่านหินไม่ตรงกับรายเซ็นในเอกสารส่วนหนึ่งก็เป็นรายชื่อผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังเป็นเด็กนอกจากนี้คนในชุมชนก็เป็นชาวกะเหรี่ยงบางคนไม่สามารถพูดหรืออ่านเขียนภาษาไทยได้แต่ก็มีรายชื่อยินยอมให้มีการทำเหมืองและยังวิตกกังวลว่าชุมชนตามเส้นทางขนส่งถ่านหินจากเหมืองซึ่งมีทั้งโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพจากฝุ่นหรือได้รับอันตรายจากการขนส่งถ่านหินเมื่อก่อนก็คือชาวบ้านก็คัดค้านเหมือนกันชาวบ้านคนนี้อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตามโครงการเหมืองแร่ถ่านหินจะใช้ถนนเป็นเส้นทางขนส่งถ่านหินบอกว่าหลังจากชาวบ้านได้ออกมาคัดค้านจนเป็นข่าวที่รับความสนใจของคนในสังคมชาวบ้านได้ร่วมกันฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ให้ยกเลิกรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โดยข้อมูลรายละเอียดที่เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนคือวันที่4เมษายน2565ชาวบ้าน49คนได้ร่วมกันฟ้องศาลปกครองเชียงใหม่ให้ยกเลิกรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของบริษัททำเหมืองแร่ถ่านหินเพราะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกทั้งยังมีข้อมูลพิรุธหลายเรื่องจากการที่ EIA ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลายประเด็นต่อมาวันที่23กันยายน2565ศาลปกครองเชียงใหม่มีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวกรณีการทำเหมืองแร่ถ่านหินอมก๋อยจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชาวบ้านคัดค้านการทำเหมืองแร่
EIA ที่ผ่านไปแล้วนี่ทำไมชาวบ้านถึงไปฟ้องศาลปกครองครับก็คือ EIA ไม่โปร่งใสครับเพราะว่าไม่ผ่านกระบวนการจากชาวบ้านจริงจะเป็นแค่เป็นตัวแทนหรือผู้นำส่วนหนึ่งที่ผ่านมาเท่านั้นเพราะว่าชาวบ้านทุกคนส่วนมากจะไม่รู้เลยแล้วมีรายชื่อไปได้ไงล่ะก็รายชื่อก็คือจะพูดแบบว่าเป็นเขาเอาจัดที่ประชุมโดยที่ชาวบ้านไม่รู้บ้างแล้วก็ส่งมากกับเขาประชุมประจำเดือนชาวบ้านไปลงชื่อแล้วก็เขาไปแทรกแซงในกระบวนการ EIA ศาลมีคำสั่งยังไงครับตอนนี้ศาลมีคำสั่งก็คืออะไรนะมันคุ้มครองชั่วคราวคุ้มครองชั่วคราวอยู่ครับผมไม่ให้กันทำ EIA ไปใช้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในช่วงระยะที่คุ้มครองชั่วคราวนี่ครับความวิตกกังวลของชาวบ้านเรื่องการทำเหมืองแร่ไม่ใช่ความวิตกกังวลที่ไม่มีเหตุผลเพราะที่ผ่านมาในอดีตเคยมีกรณีตัวอย่างการทำเหมืองแร่สังกะสีที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากสารแคดเมียมได้ปนเปื้อนในสภาพแวดล้อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของชาวบ้านในพื้นที่ผมจะไปติดตามในเรื่องนี้ครับต้นปี2547หรือเมื่อ19ปีที่แล้วสื่อมวลชนเสนอข่าวใหญ่เรื่องสิ่งแวดล้อมเมื่อสถาบันจัดการน้ำนานาชาติหรือ EMI เปิดเผยผลการเก็บข้อมูลและวิจัยการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในดินและพืชผลการเกษตรตามบริเวณห้วยแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยสรุปผลการศึกษาออกมาว่ามีการปนเปื้อนสารพิษแคดเมียมในพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะข้าวกระเทียมเกินกว่าค่ามาตรฐานส่งผลให้ชาวบ้านที่บริโภคผลผลิตทางการเกษตรมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเกิดภาวะไตวายและยังส่งผลต่อเลือดและตับมีอาการปวดข้อปวดกระดูกต่อมาพบว่ามีชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้รับผลกระทบด้านสุขภาพในวงกว้างประมาณ 6,000 คนใน3ตำบลคือตำบลแม่ตาวตำบลแม่กู่และตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานได้ตรวจสอบพบว่ามีเหมืองแร่สังกะสี2แห่งของ2บริษัททำเหมืองแร่อยู่บริเวณเหนือห้วยแม่ตาวอาจจะเป็นสาเหตุทำให้สารแคดเมียมปนเปื้อนมากับน้ำในลำห้วยแม่ตาวซึ่งชาวบ้านใช้ในการทำเกษตรกรรมและบริโภคพืชผลทางการเกษตรทำให้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพต่อมาปี2552มีการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐเช่นคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติคณะกรรมการควบคุมมลพิษคณะกรรมการพัฒนาที่ดินต่อศาลปกครองพิษณุโลกฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควรต่อมาปี2556ศาลปกครองพิษณุโลกพิพากษาว่าให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใน90วันนับแต่คดีถึงที่สุดและมีการฟ้องเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียมด้วยผมได้พูดคุยกับชาวบ้านตำบลแม่ตาวที่ได้รับสารแคดเมียมแม้ว่าวันนี้ชาวบ้านที่ได้รับสารแคดเมียมผ่านมานานแล้วแต่ก็ยังมีอาการปวดข้อปวดกระดูกโดยหลังจากไปตรวจเลือดมารู้ว่ามีสารแคดเมียมปนเปื้อนในพืชผลทางการเกษตรจากการใช้น้ำในลำห้วยแม่ตาวทำการเกษตรเมื่อ19ปีก่อนชาวบ้านไปตรวจเลือดแล้วได้รับการยืนยันว่าได้รับสารแคดเมียมอาการเจ็บป่วยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยครับมีอาการอะไรบ้างครับมันจะมีเวลาเราไปลุกๆนั่งๆเนี่ยมันจะปวดเข่าปวดเนี่ยมันจะปวดที่กระดูกนะปวด
แล้วไม่รู้เลยมันเกิดจากอะไรตอนแรกก็ยังไม่รู้ตอนนั้นแน่ไม่ได้ไปตรวจแน่แล้วมันรู้เมื่อไหร่ครับมันรู้ไปตอนที่เขามันบอกว่าไปตรวจไปตรวจไอ้เนี้ยพอมันดังขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกไปตรวจไอ้ที่ได้บอดเนี่ยถึงรู้เป็นแคดเมียมเพิ่งรู้ว่ามีแคดเมียมตอนไปตรวจเนี่ยนะรู้ตอนนั้นละและอาการเจ็บป่วยนี่ก็ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้เลยเหรอมันปวดกระดูกเนี่ยมันเจ็บปวดก็เกือบ20ปีละแต่ไปตรวจเลือดดูเขาบอกเลือดเธอมีสารพิษนะเนี่ยเขาบอกว่าเลือดมันมีสารพิษก็ไม่รู้ว่าสารพิษอะไรเนาะแล้วไม่รู้ว่าเป็นแคดเมียมอะไรก็ตอนที่เขาบอกไปตรวจเขาไปตรวจเลือดตรวจอันนี้เขาก็รู้ว่าเป็นแคดเมียมแล้วก็ขอออกบัตรนี่ให้หญิงชาวบ้านคนนี้ได้รับสารแคดเมียมได้รับการยืนยันจากการไปพบแพทย์ได้รับบัตรรับรองว่าเป็นผู้ที่ได้รับสารแคดเมียมเธอบอกว่าทำนาใช้น้ำจากลำห้วยแม่ตาวนอกจากมีอาการปวดกระดูกแล้วเธอต้องเป็นคนหลังค่อมเพราะได้รับสารแคดเมียมจากการใช้น้ำทำนาจากลำห้วยแม่ตาวหญิงแก้วนี่มีอาการยังไงครับเนี่ยมันก็ปวดหลังนี่ทีละแต่อย่าเป็นโรคอย่างอื่นนี่มันมีแต่ไปปวดก็มันมีโรคอย่างอื่นมาแทรกซ้อนมีแต่แคดเมียม อันนี้เป็นมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็พร้อมๆที่ว่าเป็นออกบัตรให้นะคะตอนแรกเขาก็บอกเขาก็ทำงานไปกับหู้ถือว่าหลังเป็นยังมาคล่อมอีกอ่ะหลังคล่อมเนี่ยนะเพราะว่าครั้งแรกมันก็เป็นนิดหู้ว่าจะคล่อมพอนานเข้ามันจะคล่อมเนี่ยโอเคมามันก็คล่อมเลยไปหน่อยไปได้อยู่กับบ้านอยู่เลี้ยงหลานอันนี้เราทำนาที่รับน้ำมาจากเหมืองเลยใช่ไหมฮะใช่หญิงคนนี้เล่าว่ามีอาการปวดตามข้อเข่าและกระดูกตั้งแต่เมื่อ19ปีก่อนแพทย์ออกบัตรรับรองยืนยันว่าเป็นผู้ที่รับสารแคดเมียมมีอาการปวดตามข้อตามเข่าและกระดูกไปรับยาตามแพทย์นัดในระยะแรกต่อมาเมื่อมีอาการปวดจึงไปรับยาตามอาการเธอบอกว่าเงินที่ได้รับจากการฟ้องคดีแพ่งชนะแต่ก็ไม่คุ้มค่ากับความเจ็บปวดที่ได้รับมายาวนานที่ฟ้องศาลตอนนั้นนี่ได้เงินช่วยได้เงินมาไหมครับได้ได้ไม่เท่าไหร่ไม่ถึงแสนมั้งเหรอฮะอ๋อไม่ถึงแสนนะค่ะคิดว่าคุ้มไหมล่ะมันไม่คุ้มอะอย่างง่ายมันก็ไม่คุ้ม เพราะว่าเราเจ็บปวดกลางค่ำกลางคืนไม่ค่อยได้นอนได้หลับนะขอโทษนะมันปวดตั้งแต่ข้อเท้าปวดไปทั่วหมดมากๆเลยบางทีก็ไปหายาแก้ปวดมากินกว่าจะหลับได้แต่ละคืนจะหลับได้นะโอ้มันปวดมากไปนอนโรงพยาบาลก็หมอมันทำไมมันปวดอย่างเงี้ยเอากินยาแล้วก็หลับได้นี่ก็เกือบ20ปีแล้วเนี่ยค่ะที่เป็นมาเนี่ยนะค่ะก็ทรมานมากเลยนะทรมานมากเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยปวดละยาก็ไม่ได้ไปเอาละที่ผ่านมาแม้ว่าพื้นที่เกษตรกรรมที่ปนเปื้อนสารแคดเมียมจากการใช้น้ำจากลำห้วยแม่ตาวผ่านไปแล้วเกือบ20ปีแต่ชาวบ้านก็ยังทำการเกษตรยังมีการปลูกพืชไร่และบางคนก็ยังปลูกข้าวแต่ถ้าไม่ดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ยานภัทรไพรมีทรัพย์ชาวบ้านผู้ที่เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียมปนเปื้อนในพื้นที่การเกษตรบอกว่าได้มีรายงานวิจัยยืนยันว่าปัจจุบันสารแคดเมียมก็ยังปนเปื้อนเพราะยังไม่มีการกำจัดออกไปด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ผมยกตัวอย่างงานวิจัยหนึ่งก็น่าจะเป็นของกรมควบคุมมลพิษเมื่อปี2553อันนี้เขาสำรวจดินประมาณ 20,000 ตัวอย่างอันนี้ชัดเจนแล้วหลังจาก2553เนี่ยก็เราก็ยังทำกระบวนการเรื่องของการล้างดินทดลองแล้วก็ตรวจตัวอย่างแปลงแล้วปรากฏว่ามีแคดเมียมยังอยู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ควรทำไงครับจากงานวิจัยเนี่ยมันมีทางออกหนึ่งก็คื
ช้กระบวนการล้างดินในพื้นที่ที่มีความเข้มข้นสูงในพื้นที่ที่มีความเบาบางก็สามารถใช้พวกไบโอชาได้ซึ่งมันจะไปตรึงหรือไปไม่ให้พืชอ่ะดูดหรือว่าไปทำให้เกิดการรั่วของแคดเมียมที่มีอยู่เล็กน้อยอะไรประมาณนี้ได้แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยมีการทำเลยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่มีการใช้กระบวนการล้างดินในพื้นที่มีแต่งานทดลองวิจัยเท่านั้นครับสุรพงษ์กองจันทึกผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนสภาทนายความซึ่งเคยให้ความช่วยเหลือชาวกะเหรี่ยงบ้านคริกที่ร่างอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีจากการได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ตะกั่วทำให้ชาวบ้านได้รับสารตะกั่วเสียชีวิตและมีปัญหาเรื่องสุขภาพจำนวนมากสุรพงษ์บอกว่าแม้ชาวบ้านฟ้องร้องจนชนะคดีแต่การฟื้นฟูลำห้วยคริกตี้จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่เสร็จสิ้นสารตะกั่วยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคนในชุมชนเป็นการกระทำที่ละเมิดต่อชาวบ้านเช่นเดียวกับกรณีการทำเหมืองแร่สังกะสีและมีสารแคดเมียมปนเปื้อนในน้ำในลำห้วยแม่ตาวซึ่งในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนและกรณีแม่ตาวกรณีแม่ตาวนี่ก็คล้ายๆกันนะครับก็ชาวบ้านก็ร้องเรียนมาสมัยนั้นผมเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนของสภาในความแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่แล้วก็เห็นการทำเหมืองแร่มีการปล่อยน้ำเสียออกมาภายนอกเหมือนกันเหมือนกรณีคิตตี้เลยนะครับแล้วก็มีน้ำนี่ก็ไหลลงมาข้างล่างผ่านไร่นาชาวบ้านบางคนก็ใช้น้ำนี่โดยตรงบางคนก็ใช้ทางอ้อมนะครับแล้วก็เราพบว่ามีชาวบ้านที่จะป่วยล้มตายนะครับจากแคดเมียมซึ่งเป็นสารพิษเหมือนกันนะครับก็มีการตรวจเลือดของชาวบ้านตรวจสุขภาพก็พบว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องเหล่านี้ก็นำไปสู่การที่จะฟ้องสู่ศาลสุดท้ายศาลก็ให้ชาวบ้านชนะครับยืนยันว่าทางเหมืองเนี่ยได้ทำการละเมิดต่อชาวบ้านโดยตรงครับการทำเหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับรัฐแต่ผลกระทบจากการทำเหมืองแร่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อการดำเนินชีวิตและสุขภาพของประชาชนก็มีอยู่หลายแห่งเมื่อมีโครงการเหมืองแร่เกิดขึ้นในพื้นที่ใกล้ชุมชนจึงเป็นเหตุผลหนึ่งทำให้มีคนออกมาคัดค้านเพราะขาดความมั่นใจในความปลอดภัยโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน